ทำมานานขนาดไหนนะ5ปีครับ5ปีตอนนี้มีคนติดตามทั้งหมดใน Facebook 4ล้าน1ใน YouTube อีก2ล้าน7ครับผมโอ้โห6ล้านคำจำกัดความที่ว่าคอบอนคอมมูนิตี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลข1ครับแม่ฮั่นและแกงส้มมองหน้าปรัชญาแล้วเหมือนมีรอยยิ้มเห็นหน้าปรัชญาหมายเลข1แล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ30 35 35ปีคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบครับทำไมเซตแรกเราคิดต่างไปเลยอ่ะคิดต่างว่าไม่ถึง30ด้วยซ้ำอ่ะนั่นน่ะสิสัก28คุณเอกี้บอก28ครับใครต่อดีแอร์ครับแอร์คิดว่าน่าจะเป็นพี่แอร์ค่ะแอร์ว่า34ค่ะแอร์บอก34มอริสล่ะลิดว่าเลข3อ่ะเยอะไปนะรู้สึกเหมือนเลข2ไป2ปลายเงี้ยได้เลยอ่ะครับเท่าไหร่ดี29ครับหมอฤทธิ์บอก29ฮั่นและแกงส้มตอบครั้งแรกที่35ปีคุณมี5ตัวช่วยนะครับเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชญาท่านแรกไหมเอาเป็นเหตุการณ์แล้วกันครับเลือกใช้ตัวช่วยนะครับใช้เหตุการณ์เอาล่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับสวนสนุก Dream Worldเปิดให้บริการครั้งแรกในปีที่ปรัชญาท่านนี้อายุ2ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่35ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับถ้า3ก็ต้อง30ใช่ไม่งั้นก็ต้อง29ช่วงอยู่ช่วงเลนประมาณ29ถึง30ถ้าเรานะ30มั้ยล่ะโอเคโอเคกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก35ปีเป็น30ปีครับ30ปีเอาล่ะตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปรัชญาหมายเลข1ครับคุณอายุ30ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมเบลอัตพลครับหรือที่รู้จักกันในนามเบลขอบสนามครับอายุ29ปีครับผม29ปีนี่เก๋เลยอ่ะหมอฤทธิ์มาแบบเป๊ะๆเลยมีคนให้เชื่อทำไมไม่เชื่อเออรอบฐานเออเอาล่ะมาคุยกับคุณเบลดีกว่าเบลขอบสนามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอบอนคอมมูนิตี้คืออะไรคือผมทำแฟนเพจเกี่ยวกับฟุตบอลในโลกโซเชียลครับชื่อแฟนเพจขอบสนามก็สร้างเป็นคอมมูนิตี้ฟุตบอลยุคใหม่ๆของเราที่มาที่ไปที่มาสร้างเพราะอะไรเมื่อก่อนผมอยู่กับพี่บี้นะครับทำพี่ไหนพี่เดสกาพี่บี้เดสกานะครับเป็นครีเอทีฟแล้วก็แตกหน่อมาทำฟุตบอลแล้วมันก็แบบเราเอาคำพากตลกแล้วก็สไตล์การพากที่กระโชกโฮกฮากหน่อยมาใส่นะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ก่อกำเนิดเป็นอาชีพหลักได้เลยทำมานานขนาดไหนนะ5ปีครับ5ปีตอนนี้มีคนติดตามทั้งหมดใน Facebook 4ล้าน1ใน YouTube อีก2ล้าน7ครับผมโอ้โห6ล้านมีตัวอย่างสักนิดนึงไหมว่าตอนพากเราพากมีครับมีอ่ะไปดูสักนิดนึงครับพวกพี่เคยดูการแข่งขันเรือยาวกันมั้ยมาเลยจังหวะนี้เริ่มแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับผมเสื้อทำเงินมาทางซ้ายครับบิดลบมาจังหวะนี้ทางขวามองหาเพื่อนเลื่อนบอลมาเข้าข้างในครับจังหวะนี้มาเข้าไหนมาครับเข้าไหนครับตามไป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 โอ้โหกลับมาตรงไปเรียบร้อยแล้วครับแม่ผู้หญิงนี่ปล่อยบอลลงหนูไม่ได้ยังไงไม่รู้ครับดูจังหวะนี้ทีครับผมบอลลูกนี้ครับบุกเข้าไปข้างในหน้าผู้หญิงมองอยู่รับไม่ได้บอลเข้าไปขาดไปได้ครับผมโอ้โหพี่ตู้ไปเรียนแล้วนะจังหวะนี้ครับผมครับผมผมอยากเห็นซาร่าบินได้ครับลอยไปมงเข้าโกประตูนะครับผมจังหวะนี้มาครับทุกคนช่วยกันครับทุกคนช่วยกันช่วยกันช่วยกันนี่อ่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับในจังหวะนี้มาดูนะครับน้องคนนี้โอ้โหต้องบอกเลยสงสัยจะเกาเหลากับเพื่อนไม่ยอมส่งเลยตลอด90นาทีที่ผ่านมาโอ้ยเหนื่อยมาก็นะออกขวามาสายมีเนี่ยสายมีไม่ให้ใครเปิดซ้ายยังไม่ฝากผมเลยคุณอยู่นี่คุณต้องฟังกันดิเล่นกับเล่นการทำลูกการเล่นบอลก็ต้องให้เสียงการเล่นบอลก็ต้องให้เสียงการให้สัญญาณการนะตอนนี้ไม่ได้การจังหวัดหน้าเออนะเนี่ยปาไปดิตรงกลางหน่อยนะมาเอาบอลอ่ะเดี๋ยวถ้าผมไม่ปาแล้วใครจะปาเออไม่จะปาแล้วนี่คือตัวอย่าง
ะครับที่แบบเรียกว่าสร้างชื่อให้กับเพจนี้เลยขอบสนามอย่างนี้ถามเบลเลยถ้าสมมติเรามีอะไรแบบแมชขึ้นมาสดๆคุณภาคให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สไตล์คุณเลยนะได้เลยครับผมมาเชิญเลยครับแมชนี้เลยครับจังหวะนี้ครับเรามาดูบอลเด็กกีฬาสีครับโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยครับมาดูเด็กเสื้อเหลืองคุยกับเสื้อฟ้าครับมองหาขาก็สั้นครับเตะกันลำบากนิดหน่อยครับบอลเบิร์นดูลำบากครับมาจังหวะนี้ครับอยู่กราบซ้ายไอ้หนูอ้าวบอลออกเส้นแล้วกรรมการเห็นให้เล่นกันใหม่ตัดกลับมาอีกทีครับมองเห็นครับเราจะเห็นสนามหญ้ามากกว่าลูกบอลเสียอีกครับวันนี้ทะลุเข้ามาแล้วน้องยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้กลับตัวมายิงไอ้ทีแล้วพี่เสื้อดำมาบังทำไมครับโอ้โหจังหวะกำลังกันได้เสียแต่จังหวะนี้ครับเคาน์เตอร์แอตแทกอีหนูแหวกมาทางซ้ายครับแหวกว่ายมาข้างสนามไม่ต้องถามเพื่อนๆเลื่อนขึ้นข้างหน้าเอาขาออกบอลกระชอกเข้าอีเก๋าเข้าไปแล้วเรียบร้อยอีหนูตามเก็บไม่ทันกรรมการเป่า1ประตูต่อ0ครับ อะไรประมาณนี้นี่เรียกว่านี่คือแบบความสามารถของเราเลยใส่อารมณ์ใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยครับนะครับท่านผู้ชมอยากจะติดตามติดตามได้ที่ไหนติดตามง่ายมากครับผมช่องเซิร์ชทุกที่นะฮะพิมพ์ขออบสนอมเจอหน้าผมแน่นอนขอบสนามของแท้4ล้านไลค์นะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณแท้เกียรติกับทางรายการนะครับขอบคุณเบลขอบสนามครับซาซา ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซา ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ